วัสดีครับนี่คือ Insights News เป็นคนมีองค์สาวเสียงดีทักเพื่อนไม่รอดช็อกสุดท้ายเสียชีวิตจริงนักร้องสาวเสียงดีสานินิภาพรที่วันนี้จะมาเผยในรายการมิสปะเรียน9กับแพรรี่ไพวันย้อนเล่าเหตุการณ์เคยทักเพื่อนไม่รอดคืนวันเดียวกันเพื่อนเสียชีวิตสานิเล่าว่าเคยทักคนตายซึ่งเป็นการทักแบบไม่รู้ตัวเราเคยยืนมองหน้าเพื่อนชี้นิ้วใส่และบอกว่ามึงไม่รอดแน่และคืนนั้นก็มีเพื่อนอีกคนโทรมาบอกว่ามันตายแล้วถูกกระสุนปริศนายิงเข้ากลางหลังพอตอนเช้าเราไปเรียนเพื่อนๆก็แบบมึงอย่ามาทักกูนะซานิยังเล่าถึงสาเหตุไม่ไปหาพระหรือไปดูดวงเพราะกลัวโดนทักถ้าทักเรื่องไม่ดีเราจะเสียใจแต่มีครั้งหนึ่งไปกับเพื่อนพาเพื่อนไปดูแล้วหมอมาทักเรามีองค์นะมีเซนนะรับขันไหมแต่ยังไม่ทันตอบเขาก็สวนกลับมาว่ามึงรับไม่ได้หรอกมึงยังหยุดอบายมุขไม่ได้มึงถือศีลห้าไม่ได้แล้วเขาก็ทักต่อว่ามึงจะดังนะมึงจะได้บินไปเมืองนอก2ปีตอนนั้นไม่มีทางเป็นไปได้หมอดูคือหมอเดาหลังจากนั้น2ปีประกวด AF ชนะและได้บินไปอเมริกาในระยะเวลาที่บินก็นึกถึงคำพูดเขาซึ่งตอนนั้นเราไม่เชื่อและหัวเราะหมอดูก็พูดกับเราว่าเราท้าทายเดี๋ยวมึงจะเห็นเองแล้ววันที่มึงประสบความสำเร็จในสิ่งที่กูพูดมึงจะกลับมาหากูไม่ได้อีกแล้วเพราะเพื่อนมึงไม่บอกทางอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ